สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาสอนทำช่อดอกไม้นะคะจากใบเตยดอกรักและมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีตัดใบเตยนะคะให้เราเช็ดใบเตยให้สะอาดเสร็จแล้วตัดปลายด้านที่มันอ่อนออกก่อนนะคะแล้ววัดความยาวประมาณ3นิ้วค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดแกนตรงกลางออกนะคะได้แบบนี้ค่ะเอาเฉพาะใบต่อไปให้เราผ่ามะกรูดนะคะผ่าเปิดด้านหน้าแบบนี้ค่ะเราจะไม่ผ่าครึ่งนะคะเราจะเปิดด้านหน้าออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าเราผ่าครึ่งแล้วเดี๋ยวเสียบไม้แหลมขึ้นไปแล้วมันจะเลยค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราใช้ไม้แหลมจิ้มค่ะจิ้มไปแบบนี้นะคะให้แน่นไม่ต้องให้ไม้แหลมมันเลยขึ้นมาข้างหน้านะคะเสร็จแล้วให้เราพับใบเตยนะคะเป็นกรวยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเข้าไปที่มะกรูดของเราค่ะใช้ตะปูหมุดนะคะเสียบแถวแรกจะได้แบบนี้นะคะต่อไปให้เราใส่อีกแถวนึงค่ะแถวที่2นะคะให้เราใส่สับหว่างกับแถวแรกนะคะแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะเสียบดอกรักตรงกลางนะคะเป็นเกสรให้เราใช้ตะปูหมุนนะคะเสียบดอกรักจากก้นไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราเสียบดอกรักเข้าไปนะคะเอาด้านก้นขึ้นเวลาที่เราเสียบเนี่ยนะคะให้กลีบของดอกรักนะคะสอดเข้าหากันแบบนี้จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้เราใช้ใบเตยนะคะหักลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาหุ้มไม้แหลมของเรานะคะเพื่อจะได้เพิ่มตรงนี้ให้ก้านมันใหญ่ขึ้นนะคะเวลาใส่ใบเราจะได้มัดง่ายๆเสร็จแล้วให้ใช้ยางมัดนะคะให
ให้เลือกใบเตยที่ปลายสวยๆ5ใบค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ใบเข้าไปนะคะให้ปลายใบเลยขึ้นมานิดเดียวนะคะประมาณ5นิ้วใส่เข้าไป5ใบให้เราจัดให้แฉกมันได้5แฉกสวยๆนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้ยางมัดค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาห่อตรงก้านค่ะให้ตัดใบเตยนะคะเอาแกนตรงกลางออกใช้2ใบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะห่อก้านตรงนี้นะคะให้เอาด้านที่เป็นขอบของใบเตยขึ้นนะคะขอบที่เราตัดแกนออกเอาไว้ด้านล่างมันจะดูสวยกว่าค่ะเสร็จแล้วให้เราม้วนลงมาเรื่อยๆแล้วให้ม้วนทบเข้าก่อนนะคะเราใช้ตะปูหมดจิ้มทะแยงขึ้นไปค่ะตัดปลายด้านล่างให้เท่ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะดอกไม้จากใบเตยหอมและมะกรูดนะคะลองทำกันดูค่ะ